เพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อนะครับอังกฤษทั่วไปตอนที่7นะครับถ้าใครยังไม่ได้ไปกด Facebook ภาษาอังกฤษผมก็เชิญนะครับนี่ครับก็เป็นภาพที่ผมนะครับถ่ายมานะครับตอนที่ผมออกไปเล่นข้างนอกนะครับมันก็เกี่ยวกับครามนะครับก็คือการขโมยนะครับเนี่ยครับตอนอยู่ข้างนอกครับเขาก็ติดไว้นะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าแปลว่าอะไรบ้างนะครับไปเลยไปดิมาแล้วนะครับก็เราต้องรู้ศัพท์ก่อนนะครับแล้วเราก็มาแต่งประโยคกันนะครับทุกทีผมก็ทำนี้นะครับเรียนครับข้อแรกนะครับคอมมิตนะครับคอมมิตเราทำผิดนะครับเป็นคำกริยานะครับก็แล้วคอมมิตก็มีคอมมิตอีกแบบนึงนะครับแต่ว่าเรารู้คอมมิตเราทำผิดก่อนนะครับก็คือทำสิ่งที่ผิดนะครับผิดศีลธรรมหรือว่าทำอะไรทั้งอย่างนะครับเดี๋ยวครับคำต่อไปนะครามนะครับครามเป็นคำนามนะแปลว่าอาชญากรรมนะครับหรือว่าอะไรที่ตำรวจจับได้เขาก็ครามได้หมดนะครับก็อาชญากรรมนะครับคำต่อไปนะครับ steal นะครับ steal นะครับ steal แปลว่าขโมยนะครับ steal stealing นะครับตรงนี้นะครับผมมาแค่ steal นะครับเป็นคำกริยานะครับแปลว่าขโมยนะครับขโมยของครับนะครับคำต่อไปนะครับ criminal record ครับ criminal record สยายนะครับ criminal ครับ criminal ก็มาจาก crime นะครับเมื่อกี้เพราะอาชญากรรมใช่ไหมครับ record ก็คือประวัตินะครับหรือว่าอะไรที่บันทึกนะครับก็ประวัติอาชญากรรมนะครับรวม2อันนี้แล้ว criminal record นะครับครับคำต่อไปนะครับ punish นะครับ punish อยู่ตรงนี้นะครับมันเป็นคำฐานนะครับคำเบสของคำว่า punishment นะครับ punish นะครับเป็นคำกริยาถ้าแปลว่าลงโทษนะครับก็เช่นแบบลงโทษเช่นตีนะครับหรือว่ายึดทรัพย์นะครับอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีอีกนะครับคำว่า fine นะครับ fine นะครับ fine ว่าปรับเงินนะครับการปรับเงินนะเป็นคำกริยาก็ได้เป็นคำนามก็ได้นะครับเขาปรับนะครับเช่นขับรถเร็วใช่ไหมครับเกิน100อะไรอย่างเงี้ยครับก็โดนตำรวจจับนะครับแล้วก็โดนไฟนะครับ500บาทหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไฟนะครับแปลว่าปรับเงินครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับ imprison นะครับ imprison นะครับ prison เฉยๆครับไม่มี im นะครับแปลว่าคุกนะครับ imprison ก็แปลว่าจำคุกนะครับเป็นคำกริยานะครับในนี้ครับก็เป็น imprisonment นะครับก็เป็นคำนามแปลว่าการจำคุกนะครับการให้อาชญากรนะครับจำคุกนะครับโจรจำคุกนะครับโดนเข้าคุกนะครับพูดง่ายๆ up to 7ปีครับแปลว่าพอเข้าคุกอาจถึง7ปีครับให้ขโมยนะครับครับรวมๆแล้วนะครับตรงนี้นะครับ don't commit crimes แปลว่าครั้ง don't commit crime แปลว่าอย่าทำอาชญากรรมเลยนะครับ stealing only get you a criminal record นะครับการขโมยของจะทำให้คุณได้รับก็แค่ประวัติอาชญากรนะครับประมาณนี้ครับ punishment นะครับก็บอกไว้นะครับ punishment บทลงโทษนะครับก็มีอะไรบ้างครับปรับเงินและหรือจำคุกถึง7ปีนะครับก็หมดแล้วครับสำหรับคำศัพท์นะครับเราว่าแต่งประโยคกันครับเดี๋ยวครับcommit นะครับใช้ได้หลายอย่างมากนะครับครับประโยคแรกนะครับ don't ever commit suicide นะครับ commit suicide นะครับ suicide คำ commit suicide คำนี้นะครับมันเป็นคล้ายๆแบบเป็น phrase เป็นวลีที่มาด้วยกันนะครับจะแปลว่าฆ่าตัวตายนะครับเพราะฉะนั้น don't ever commit suicide นะครับคือทุกคนนะครับคนทุกคนมีค่านะครับไม่ว่าจะเป็นจะโดนรังแกขนาดไหนก็ยังมีค่านะครับก็อย่าฆ่าตัวตายนะครับขอร้องนะครับก็คนทุกคนมีค่านะครับบางคนนะครับคนที่เจริญแล้วนะครับก็อาจจะเคยนะครับเป็นโจรมาก่อนเป็นขโมยมาก่อนหรือว่าอาจจะเป็นอะไรมาก่อนนะครับแต่ว่าเรามีโอกาสเสมอนะครับถ้าเรายังมีชีวิตอยู่นะครับก็อย่าฆ่าตัวตายนะครับเห็นไหมครับประโยคที่2นะครับ you will get harsh punishment if you commit a murder นะครับก็แปลว่าคุณจะได้รับ harsh แปลว่าแข็งมากรุนแรงมากนะครับpunishment ก็คือบทลงโทษที่รุนแรงนะครับ if ถ้า you commit a murder นะครับถ้าคุณ commit ก็คือทำผิดไหมทำผิดอะไรครับ murder แปลว่าอะไรครับการฆาตกรรมครับก็คือการฆ่าคนนั่นเองนะครับ if you commit a murder นะครับ you will get harsh punishment if you commit a murder นะครับส่วนประโยคสุดท้ายนะครับI shouldn't park my car on the wrong side of the road นะครับผิดนะครับก็เขียนผิดนิดหน่อยนะครับI shouldn't park my car
on the wrong side of the road a policeman fines me 500 baht นะครับก็แปลว่า I shouldn't park my car ฉันไม่ควรจะจอดรถครับ park คำนี้นะครับแปลว่าจอดรถนะครับ park my car นะครับพูดเกี่ยวกับรถยนต์นะครับก็ I shouldn't park my car ฉันไม่ควรจะจอดนะครับรถของฉัน on the wrong side of the road นะครับบนฝั่งผิดนะครับของถนนครับฝั่งถนนที่ผิดนะครับว่าผมหมายถึงว่าตอนนี้ครับมันมีถนนหนึ่งใช่ไหมครับมีฝั่งไปขาไปขากลับใช่ไหมครับเสร็จแล้วคราวนี้เขาอนุญาตให้จอดแค่วันคู่วันขี้นะครับก็คือฝั่งเดียวเท่านั้นนะครับอะไรประมาณนี้ครับก็ฝั่งเดียวครับวันคู่วันขี้วันหนึ่งก็จอดได้แค่ข้างเดียวนะถ้าคุณไปจอดอีกฝั่งครับคุณก็อาจจะโดนจับปรับได้นะครับก็ประมาณนะครับ on the wrong side of the road a policeman fines me 500 baht นะครับก็แปลว่าตำรวจนะครับคนหนึ่งนะครับมานะครับแล้วก็ปรับผมนะครับ500บาทนะครับบาทนะครับก็ประมาณนี้ครับจบแล้วครับสำหรับใครที่ต้องการไปดูนะครับว่ามีตอนอื่นหรือเปล่าก็ดูข้างล่างเลยนะครับ gittv.blogspot.com นะครับง่ายๆเลยครับไม่มีอะไรมากครับก็กันเองกันเองนะครับมีอะไรเม้นได้ข้างล่างครับอยากให้ทำแบบไหนทำเรื่องอะไรครับจัดการเลยครับเม้นได้ข้างล่างนะครับก็ขอบคุณมากครับที่ชมนะครับแล้วก็แชร์ต่อให้เพื่อนๆคนอื่นได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษกันนะครับโอเคนะครับ Thank you very much for watching and I will see you again in the next video นะครับบ๊ายบาย